สวัสดีครับทุกท่านนะครับพอดีวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับมาตรา112นะครับผมอยากจะพูดนะเป็นวันที่ผมมีติดใจอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับมาตรา112หลังจากที่มีการตัดสินคดีไปเมื่อวันซืนนี้นะฮะเป็นคดีของเยาวชนของคุณเพชรนะฮะเยาวชนตอนนี้อายุ19ปีแต่ว่าแกโดนคดีตอนอายุ17นะฮะแล้วก็ต่อเนื่องมาเมื่อวานแล้วก็จนถึงวันนี้เนี่ยผมก็มีอะไรที่แบบมีอะไรอยู่ในใจเกี่ยวกับมาตรา112นี่เยอะแยะเลยนะแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรก็มีการพูดถึงมาตรา112ด้วยผมก็อยากพูดบ้างนะคือผมมันอยู่ในใจผมมา3วันแล้วนะคือต้องบอกก่อนนะผมเป็นคนเลี้ยงวัวนะผมเป็นคนเลี้ยงวัวนะผมไม่ใช่นักวิชาการนะครับผมไม่ใช่อดีตนายกรัฐมนตรีอย่างคุณทักษิณชินวัตรผมไม่ใช่นักวิชาการผมไม่ใช่นักวิชาการแบบเดียวกับอาจารย์ปิยบุตรนะผมไม่ใช่นักพูดแบบคุณณัฐวุฒิสายเกลือที่เคยชนะการประกวดการแข่งขันในโต๊ะคาร์ลมัธยมศึกษาสมัยแกยังเป็นวัยรุ่นซึ่งผมก็รุ่นราวคราวเดียวกับคุณณัฐวุฒินี่แหละครับผมเกิด2518นะฮะแต่สิ่งที่คุณณัฐวุฒิออกมาพูดเกี่ยวกับมาตรา112เป็นอะไรที่มันย้อนแย้งในตัวเองมากนะครับผมจะบอกว่าผมตักการเหตุผลเนี่ยสำหรับผมในมุมมองของผมนะมันไม่ได้เลยนะฮะมันไม่ได้เลยนะบอกว่าแก้ไม่ได้บ้างตอนนี้ไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยคือมันเป็นการแก้ตัวที่ไม่เข้าท่าทั้งที่ตัวเองเนี่ยยอมรับว่ากฎหมายมาตรานี้มันมีปัญหาแต่กลับมาบอกว่ามันแก้ไม่ได้ตอนนี้เอาแล้วคุณจะเป็นส.ส.คุณจะไปเป็นนักการเมืองทำไมอ่ะถ้าคุณแก้ในสิ่งที่มันต้องแก้ไม่ได้คุณจะไปเป็นทำไมออกมาไม่ต้องไปอยู่ในนั้นหรอกอันนี้ความเห็นผมนะทีนี้ผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่ามาตรา112เนี่ยมันเป็นมาตราที่แบบถูกนำมาใช้เพื่อกลั่นแกล้งทางการเมืองแล้วก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการกำจัดศัตรูทางการเมืองกำจัดผู้เห็นต่างด้วยนะฮะมันไม่เป็นผลดีต่อสถาบันกษัตริย์นะยิ่งใช้มันก็ยิ่งไม่ดีต่อสถาบันกษัตริย์ยิ่งทำให้สถาบันกษัตริย์ดูแย่แล้วก็มันเป็นกฎหมายที่แบบละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนนะฮะมันเป็นกฎหมายปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนนะคือการใช้112นี่แหละเป็นการทำให้สถาบันกษัตริย์เสื่อมเสียแล้วก็เสื่อมไปเรื่อยๆยิ่งใช้ยิ่งเสื่อมแล้วก็จะถึงจุดล่มสลายในที่สุดแต่การยกเลิก112นะฮะล่ะที่คือการปกป้องสถาบันกษัตริย์ที่ถูกทางอย่างแท้จริงนะทำไมผมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่ากฎหมายมาตรา112เนี่ยมันเป็นเหมือนค้อนนะฮะค้อนที่เอาไปทุบกระจกเงาที่จะทำให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยสามารถที่จะรู้จุดบกพร่องของตัวเองนะคือถ้ากระจกเงาบานนี้ถูกทุบทำลายด้วยมาตรา112เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าสถาบันกษัตริย์ก็จะคิดว่าตัวเองดีหมดทุกอย่างเลยไม่มีใครสามารถที่จะมาท้วงติงอะไรได้เลยนะทำอะไรแบบเฟ้อฟ้าเขาทำต่อไปได้เรื่อยๆนะนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่ามันก็จะเสื่อมเสียไปเรื่อยๆมันก็จะดูแย่ไปเรื่อยๆไม่มีการปรับปรุงอะไรเลยนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้มาตรา112มันก็เลยเป็นข้อเสียในจุดนี้นะผมนึกถึงไอ้สถาบันกษัตริย์อังกฤษนะครับถ้าหลายคนจำได้ก็คือเจ้าชายแอนดูนะฮะเจ้าชายแอนดูเขาโดนคดีเกี่ยวกับการละเมิดการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กนะฮะของเยาวชนคดีมันอยู่ที่เหตุเกิดอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็แกก็โดนฟ้องร้องไปทีนี้ราชวงศ์อังกฤษแล้วก็ราชวงศ์อังกฤษโดยควีนอลิซาเบธสมัยที่แกยังมีชีวิตอยู่แกก็บอกว่าพอลูกชายตัวเองเจ้าชายแอนดูเนี่ยเป็นลูกชายของควีนอลิซาเบธใช่ไหมลูกชายตัวเองโดนคดีอย่างเงี้ยคือประเทศอังกฤษก็ไม่มีมาตรา112ใช่ไหมคือทุกคนคนอังกฤษทุกคนก็สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์เจ้าชายแอนดูได้นะฮะแล้วควีนอลิซาเบธก็มีความเห็นว่าก็ควรจะถอดฐานันดรของเจ้าชายแอนดูไปฮะคือการกระทำอย่างของควีนอลิซาเบธเนี่ยมันจะทำให้สถาบันกษัตริย์อังกฤษเนี่ยดูดีขึ้นนะฮะก็คืออย่างน้อยก็ให้เจ้าชายแอนดูเนี่ยไปเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนแล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ผิดคือสู้คดีในชั้นศาลของศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ถ้ารอดคดีกลับมาก็กลับมาเป็นเจ้าชายที่เป็นที่เคารพนับถือเป็นที่ศรัทธาของคนอังกฤษแล้วก็ไม่มีมลทินมัวหมองมันควรจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ในกรณีของประเทศไทยเนี่ยถ้ามีเรื่องไม่ดีอะไรที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์อะไรต่างๆที่เป็นข้อกล่าวหาหรือข้อเครือบแคลงสงสัยของสาธารณชนเนี่ยจะพูดถึงไม่ได้เลยนะจะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เลยก็เพราะว่ามันมีมาตรา112เพราะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดแบบในลักษณะที่ว่าแบบคือความเครือบแคลงสงสัยแล้วก็ข้อครหาต่างๆเนี่ยมันจะไม่ถูกตรวจสอบและไม่ถูกแบบนำมาทำให้แบบคือมาฟอกให้มันไม่มีมลทินมัวหมองโดยแท้จริงอ่ะมันก็จะอยู่ของมันอย่างนั้นแหละเพราะว่ามีการใช้มาตรา112ตัวนี้
นะแล้วก็การใช้มาตรา112เนี่ยสังถ้าจะดูดีๆเนี่ยก็คือคนที่ฟ้องเนี่ยจะไม่ใช่คนในราชวงศ์นะฮะเป็นใครก็ไม่รู้นะฮะเป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วก็เป็นคนที่มีอคติทางการเมืองจะกับคนเห็นต่างหรือซ้ำไปนะแล้วก็ไปฟ้องนะนี่การไปฟ้องอย่างนี้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเจ้าทุกข์ที่เป็นตัวจริงเจ้าทุกข์ที่เป็นตัวจริงเนี่ยก็คือสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่อาจจะไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรเลยก็ได้นะก็เฉยๆฉันมีคนมาว่าฉันก็เฉยๆเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้สลักสำคัญอะไรก็อาจจะบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องซุบซิบนินทาเป็นเรื่องล้อเลียนเป็นเรื่องแบบไพโรดี้อะไรเงี้ยก็ฮาตัวคนในราชวงศ์ที่เป็นกษัตริย์ราชินีหรือเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงก็อาจจะแบบขำๆอยู่ในใจก็ได้แต่ปรากฏว่ามันมีมาตรา112ตัวเนี้ยให้ใครก็ได้มาฟ้องกันอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยไปฟ้องได้ไงจริงๆมันไม่น่าจะโดนฟ้องก็ฉันไม่ได้เดือดร้อนนี่หมายถึงว่าตัวกษัตริย์แล้วก็คนในราชวงศ์ไปฟ้องได้ยังไงมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยกฎหมายอะไรเนี่ยแบบทำไมคนที่เดือดร้อนเนี่ยทำไมต้องไปให้คนอื่นฟ้องแทนตัวเองทั้งที่คนที่เป็นเจ้าทุกข์เนี่ยไม่ได้เดือดร้อนแล้วก็ไม่คิดจะฟ้องนะแล้วก็มันก็จะเห็นได้ชัดว่าแบบคือคนที่อ้างว่ารักษาบรรกษัตริย์เนี่ยมันไม่ได้รักษาบรรกษัตริย์จริงๆอ่ะมันแสวงหาผลประโยชน์จากสถาบันกษัตริย์นะฮะแล้วก็ใช้กฎหมายข้อนี้เนี่ยไปกำจัดคนที่เป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองกันนะฮะแล้วผมมองว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็คงจะไม่ได้รักษาบรรกษัตริย์จากจริงๆหรอกฮะแล้วก็ใช้เครื่องไม้ใช้กฎหมายมาตรา112นี่แหละเป็นเครื่องมือนะผมกล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลยว่าคุณใช้กฎหมายมาตรา112เป็นเครื่องมือในการกำจัดผู้เห็นต่างทางการเมืองอย่างชัดเจนคุณต้องการที่จะใช้มาตรา112เนี่ยกับคณะราษฎรแกนนำคณะราษฎรแกนนำสามกีบเนี่ยเพื่อที่จะให้เขาไม่สามารถที่จะมาแสดงออกทางการเมืองมาพูดถึงจุดบกพร่องของคุณประยุทธ์ได้นะฮะผมกล่าวหาคุณประยุทธ์โดยตรงนะฮะก็เรื่องหนึ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่าสลิ่มมักคนที่รักสถาบันกษัตริย์หรือว่าสลิ่มหรือว่า IO หรืออะไรก็แล้วแต่นี่มักจะพูดว่าถ้ายกเลิกมาตรา112เนี่ยจะทำให้มีคนด่าสถาบันกษัตริย์ได้อย่างไม่บรรยะบรรยังแล้วจะทำให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยล้มเพราะว่ามีคนด่าสถาบันกษัตริย์อันนี้ไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีมาตรา112ไม่มีการใช้มาตรา112กับประชาชนผมเช็คมาแล้วกับคนที่อยู่ประเทศอังกฤษแล้วก็คนที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นคนไทยนะครับผมถามเขาว่าถ้าเกิดว่าในประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันมีคนอังกฤษแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยด่าสถาบันคำตอบที่ผมได้รับก็คือไม่มีผลอะไรก็คือสถาบันก็ยังอยู่ไปได้นะถ้าชัดเจนว่าการที่ไม่ใช้112ในประเทศอังกฤษและญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้สถาบันกษัตริย์ล้มได้แต่อย่างใดนะฮะเพราะนั้นคำอ้างของสลิ่มที่บอกว่าถ้าไม่มีมาตรา112แล้วจะมีคนด่าสถาบันกษัตริย์ด่ากษัตริย์เนี่ยแล้วก็จะทำให้สถาบันกษัตริย์ไทยล้มเนี่ยไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิงนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออันนี้เป็นคำที่ผมถูกฟ้องในมาตรา112เลยนะฮะที่เพิ่งได้รับการยกฟ้องไปเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะข้อความที่ผมถูกฟ้องเนี่ยมีอยู่2ข้อความนะฮะที่พูดถึงเกี่ยวกับการใช้มาตรา112โดยตรงนะฮะข้อความแรกก็คือผมบอกว่าระงับใช้มาตรา112โดยทันทีนะฮะเพราะว่ามาตรา112เนี่ยเท่ากับเป็นศัตรูกับประชาชนก็เท่ากับว่าคือเป็นปฏิปักษ์กับประชาชนแล้วมันก็จะทำให้สถาบันกษัตริย์ล่มสลายคือผมมองว่าการใช้112เนี่ยมันจะทำให้สถาบันกษัตริย์กับประชาชนนี่เป็นคู่ขัดแย้งกันเป็นศัตรูกันนะอันนี้ข้อความที่1นะข้อความที่2ก็คือผมมองว่าการที่คนที่โดน112แล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ยมันจะเป็นการสร้างบาปกรรมให้กับประชาชนเพราะว่าอย่าลืมว่าการที่โดน112แล้วไม่ได้ประกันตัวมันก็เหมือนกับว่ายังไม่ถูกตัดสินว่าผิดเลยอาจจะโดนฟ้องโดนยัดคดีก็ได้แต่คือไม่มีอะไรที่ยังไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้เลยว่าคนที่โดน112ที่ศาลยังไม่ตัดสินเนี่ยว่ามันผิดนะเพราะจะพิสูจน์ในชั้นศาลก็ได้สุดท้ายแล้วก็จะถูกยกได้รับการยกฟ้องเพราะนั้นการที่เขาถูกขังโดยที่ไม่ได้รับสิทธิประกันตัวเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการสร้างบาปกรรมให้กับประชาชนนะมันจะเท่ากับว่าใช้112เนี่ย
ไปขังประชาชนที่เขายังไม่ถูกตัดสินว่าผิดเนี่ยขังไว้แล้วเนี่ยทำให้เขาไม่มีเสรีภาพเนี่ยมันก็เป็นการทำในนามของสถาบันกษัตริย์นะเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยผมก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าอันใช้112เนี่ยมันทำร้ายประชาชนแล้วมันศัตรูกับประชาชนแล้วมันเป็นการสร้างบาปกรรมให้กับสถาบันกษัตริย์คือเป็นการทำบาปกับประชาชนในนามของสถาบันกษัตริย์นะมันยิ่งทำให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยดูแย่ดูไม่ดีไปเรื่อยๆแล้วถูกใช้เป็นเครื่องมือไปเรื่อยๆทั้งสถาบันกษัตริย์ทั้งรัฐไทยเนี่ยถ้าฉลาดนะฮะถ้ามีความปรารถนาดีต่อสถาบันกษัตริย์ที่เป็นสถาบันกษัตริย์โดยแท้จริงเนี่ยตัวองค์กรนะฮะตัวสถาบันกษัตริย์นะผมไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลนะคือต้องแยกออกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็คือเป็นตัวองค์กรนะฮะแล้วก็คนที่มีตำแหน่งใดๆต่างๆในสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นตัวบุคคลนะฮะผมกำลังจะบอกว่าต่อให้ยกตัวบุคคลทุกคนในสถาบันกษัตริย์ตอนนี้ออกไปทั้งหมดเนี่ยสถาบันก็ยังอยู่ได้ก็เอาตัวบุคคลคนอื่นเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งต่างๆของสถาบันกษัตริย์สถาบันกษัตริย์ก็จะดำเนินต่อไปได้นะฮะแต่ถ้าหากว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยมีสถานะและอำนาจเนี่ยตัวองค์กรนะมีสถานะและอำนาจที่ไม่โอเคที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ที่ไม่สอดคล้องประชาธิปไตยที่มีกฎหมาย112ที่มันมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็ปิดหูปิดตาปิดจากประชาชนอย่างชัดเจนมันทำให้ตัวสถาบันกษัตริย์ที่เป็นองค์กรเนี่ยเสื่อมเสียนะฮะแล้วก็มันทำให้ตัวบุคคลที่อยู่ในสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยคือไม่ถูกตรวจสอบไม่ถูกฟอกเหมือนคล้ายๆกับสถาบันกษัตริย์ของอังกฤษน่ะคือมันก็ต้องมีการแบบวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการแบบคือถ้าตัวบุคคลในสถาบันกษัตริย์คนไหนไม่โอเคเนี่ยตรวจสอบได้แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ได้ฮะแล้วก็หาว่าผิดตรงไหนยังไงแล้วก็ถ้ามีแบบคล้ายๆกับประชาชนธรรมดาที่เขาจะแบบหรือข้าราชการก็ได้ที่เขาไปทำความผิดอะไรที่แบบมันอาจจะเข้าข่ายนะอะไรเงี้ยก็อาจจะพักงานไว้ก่อนพักไว้ก่อนหรือพักราชการไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วตัวบุคคลในสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็เช่นเดียวกันก็คือให้พักไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็คล้ายๆกับเจ้าชายเอ็นดูแล้วก็ไปสืบสวนหาข้อเท็จจริงอะไรต่างๆพอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้แล้วเนี่ยก็คืนตำแหน่งให้อะไรเงี้ยมันก็ควรจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นการที่มีมาตรา112มันไม่เปิดโอกาสให้ทำอย่างนี้ได้เลยเพราะนั้นการที่อยู่ในสภาวะอย่างเงี้ยก็คือตรวจสอบอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เนี่ยมันก็จะแบบแย่ไปเรื่อยๆอ่ะชวนติดตามคดีนะคดีหนึ่งของคุณบัสบาสนะเขาโดน112ด่าจ้าโดยตรงอ่ะนะซึ่งกำลังจะตัดสินเนี่ยในไม่กี่วันเนี่ยนะฮะคือผมก็อยากดักคอไว้ว่าการด่าการอะไรเงี้ยคือสถาบันกษัตริย์ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เปิดให้ประชาชนด่าได้นะมันก็ไม่ได้ทำให้สถาบันกษัตริย์เขาล้มนะแล้วก็ถ้าเป็นคนธรรมดาหรือแม้แต่คนมีตำแหน่งทางการเมืองเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างคุณทักษิณชินวัตรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่เป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันอย่างคุณประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ไอ้ทิวากรหรือว่าไอ้ปิยบุตรหรือไอ้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประชาชนที่มีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งก็แล้วแต่เนี่ยก็โดนด่าแรงๆมันก็ไม่เป็นไรนะเพราะนั้นผมขอดักคอศาลไว้ก่อนเลยว่าคือผมไม่เห็นด้วยกับการที่แบบใช้112มาแล้วก็บอกว่าด่าเจ้าไม่ได้อะนะผมขอดักไว้ก่อนฮะผมคิดว่าการด่าเจ้าหรือด่าใครก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีควรจะมีโทษนะฮะโทษที่แบบสมเหตุสมผลหน่อยนะฮะก็คือแล้วก็ต้องให้คนที่เป็นเจ้าทุกข์จริงๆเนี่ยเป็นคนฟ้องฮะเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมเปิด Facebook เนี่ยผมเปิดให้เป็นสาธารณะเลยแบบไม่ต้องเป็นเพื่อนผมก็ได้ใครก็ได้เข้ามาเนี่ยจะมาด่าผมด่าหรือใส่ร้ายหรือข่มขู่หรือด้อยค่าหรือดูถูกหรือสาปแช่งผมยังไงก็ได้ผมไม่มีการลบเม้นแล้วก็ไม่มีการบล็อกใครเลยนะเต็มที่เลยทัวลงอะไรมาผมไม่มีการลบเม้นแล้วก็ไม่มีการบล็อกเลยแล้วก็ไม่มีการฟ้องร้องใดๆด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรนะใน Facebook ผมเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าคือมาตรา112เนี่ยมันผิดธรรมชาติของมนุษย์ไปหน่อยก็คือธรรมชาติของหลักกฎหมายด้วยก็คือให้คนที่แบบไม่ใช่เจ้าทุกข์มาฟ้องอ่ะไปแก้มัดตรงนี้ได้ไหมว่าคือให้เจ้าทุกข์ฟ้องโดยตรงได้ไหมไม่ต้องให้แบบใครก็ได้มาฟ้องอ่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรจะมีมาตรา112ตั้งแต่แรกด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วผมโกรธมากเลยที่คุณทักษิณชินวัตรบอกว่า112ไม่ได้มีปัญหาที่ตัวบทคือเป็นการบิดเบือนข้อมูลอย่าง
อะไรคุณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะทำไมคุณมาบิดเบือนข้อมูลอย่างเงี้ยมันความเป็นจริงแล้วมันมีปัญหาที่ตัวบทอย่างชัดเจนน่ะปัญหาอย่างแรกก็เลยก็คือโทษที่มันหนักเกินไปอ่ะโทษที่แบบว่าขั้นต่ำ3ปีแล้วก็สูงสุด15ปีอ่ะปัญหาอย่างที่2ก็คือใครจะฟ้องใครก็ใครจะฟ้องแทนเจ้าทุกข์ก็ได้อ่ะแล้วก็มันไปอยู่ในหมวดความมั่นคงอ่ะอันนี้มันก็ชัดเจนน่ะแล้วคุณจะมาบอกมาแก้ตัวแทน112ทำไมคุณอยากจะเอาใจเจ้าเหรอนี่ไม่ใช่การเอาใจมันไม่ใช่การแบบเป็นผลดีต่อเจ้าการใช้มาตรา112แบบเนี้ยมันเป็นอันตรายต่อเจ้าด้วยซ้ําไปคุณอยากกลับบ้านถึงขนาดว่าคุณอยากกลับไทยถึงขนาดว่าคุณไปบิดเบือนข้อที่จริงเลยเหรอคุณพูดความจริงอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้เหรออันไหนจริงคุณก็บอกว่าจริงสิอันไหนไม่จริงคุณก็บอกว่าไม่จริงสิทำไมคุณต้องบอกว่าอันนี้ไม่จริงแล้วคุณไปบอกประชาชนว่าให้มันเป็นอย่างนี้คุณจะไปบิดเบือนทำไมอันนี้ผมโกรธคุณทักษิณจริงๆนะว่าแล้วใครจะเชื่อถือคุณเนี่ยคุณพูดความจริงไม่เป็นความจริงคุณพูดในสิ่งที่มันไม่จริงแล้วใครจะเชื่อถือคุณอ่ะแล้วคุณรักเจ้าจริงหรือเปล่าคุณรักสถาบันกษัตริย์จริงหรือเปล่าที่คุณบอกคุณพูดอยู่เนี่ยคุณตอแหลหรือเปล่าคุณทักษิณแกบอกว่า112ไม่มีปัญหาตัวที่ตัวบทเนี่ยเขาพูดไม่จริงแล้วแล้วคุณรักเจ้าจริงหรือเปล่าคุณอยากเป็นคนตอแหลเหรอตอแหลมันดีตรงไหนอ่ะโอเคมีอารมณ์นิดนึงนะ Introduction to 112นะครับของนี้ผมอ่านจบแล้วนะเป็นของ iLaw ดีมากนะฮะแล้วก็เป็นข้อแนะนำมาตรา112นะฮะเนื้อหาดีมากนะแล้วก็มีข้อมูลที่ทางคดีอะไรที่แบบทาง iLaw เนี่ยเขาเอามาชี้ให้เห็นว่าในประเด็นข้อกฎหมายเนี่ยมันมีความไม่ชอบมาพากลยังไงนะครับแล้วก็มีการกฎหมายมาตรา112ที่เป็นของต่างประเทศที่เขามีสถาบันกษัตริย์เนี่ยเอามาเปรียบเทียบกับของสถาบันกษัตริย์ไทยนะฮะซึ่งผมก็ได้ความรู้ตรงนี้เป็นความรู้ใหม่ของผมในหลายๆเรื่องนะฮะแล้วก็รู้จากหนังสือเล่มนี้แหละที่บอกว่าประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้มีการใช้มาตรา112แบบของไทยนะฮะซึ่งสถาบันกษัตริย์เขาก็อยู่ได้เป็นปกตินะฮะถึงแม้ว่ามันจะมีการวิพากษ์วิจารณ์แต่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะผมไม่ได้ถึงกันจะล่มสลายนะแล้วก็อีกเล่มนึงนะฮะห้องเช่าหมายเลข112นะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เอาคดีของคนที่โดน112เนี่ยมาใส่ไว้ในหนังสือเล่มนี้นะถึงหน้าแรกๆเนี่ยก็จะเป็นรายชื่อของคนที่โดน112ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะรู้สึกหนังสือเล่มนี้จะออกมาเดือนสิงหาคม3เดือนที่แล้วนะก็จะมีรายชื่อผมด้วยนะแล้วมีรายชื่อหลายๆคนอย่างคุณแอมมี่อย่างไผ่ดาวดินอย่างเป็นกวินคนในอดีตก็มีคนในอดีตก็ถึงคุณดาตอปิโดเงี้ยก็มีนะอากงนะฮะมีสมบัติบุญงามอนงด้วยนะฮะสมศักดิ์นี่สมศักดิ์เกียมหรือเปล่าไม่รู้นะก็มีรายชื่อแต่ว่ามันจะมีตัวหนังสือส้มๆฮะก็จะเป็นตัวหนังสือที่เอาไอ้คนที่โดน112เนี่ยมาเล่าเรื่องราวนะฮะที่เขาโดน112นะฮะไว้ในหนังสือเล่มคุณจารุวรรณคุณอัครเดชคุณธเนศคุณสันมานคุณพิศิลภพคุณนัทคุณบรรพศคุณธาราคุณธอมดันดีคุณกทาวุฒิคุณเทียนสุธรรมคุณสศิพิมลคุณยุทธภูมิคุณโอภาสคุณชาญวิทย์คุณยุทธศักดิ์คุณสมยศอากงคุณบัณฑิตอานิยาคุณเสาคุณคทาคุณปิยะคุณอัญชันแล้วก็คุณประจักษ์ชัยนะผมอ่านดูเนี่ยก็ได้เห็นในแง่มุมของชีวิตของคนที่โดน112ซึ่งเป็นอะไรที่แบบน่าสงสารมากๆนะฮะแต่ละคนที่โดน112ก็ประสบปัญหาแบบทั้งในเรื่องของการงานในเรื่องของการใช้ชีวิตเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็แต่ละคนนี้ก็มีสถานะอะไรที่ต่างกันนะฮะตั้งแต่คนขับแท็กซี่นะฮะคนขับแท็กซี่แม้แต่คนที่แบบเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชก็มีนะฮะอย่างคุณธอมดันดีนี่ก็เป็นนักร้องนะครับนะอย่างคุณคทาวุฒิเนี่ยก็เป็นคนที่เขาจัดรายการวิทยุที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยนะฮะสื่อเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้มุมมองในแง่ความเป็นมนุษย์ก็คือเป็นคนที่มีชีวิตจิตใจเป็นคนที่ต้องการมีชีวิตที่ดีต้องมีครอบครัวที่อบอุ่นนะฮะมีอิสรภาพได้รับการยอมรับจากสังคมนะฮะมาโดนกระทำในหลายๆรูปแบบนะฮะอยากให้ไปอ่านดูผมไม่ขอเล่ารายละเอียดก็แล้วกันนะฮะ
คืออ่านไปแล้วก็สะอื้นในใจว่าเฮ้ยมันคนมาตรา112เนี่ยมันเอามาหิดจังเลยอ่ะมันทำร้ายมนุษย์ด้วยกันได้มากขนาดนี้ผมอ่านไปผมก็สะอื้นไปนะฮะคือถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองหาไปอ่านดูนะฮะห้องเช่าหมายเลข112นะครับคือผมติดตามของไอเฟซของ Facebook ของคุณทอมดันดีอยู่นะฮะไปเห็นรูปที่เขาไปเที่ยวน่าจะไปเที่ยวทะเลมั้งเป็นรูปที่อยู่ทะเลอ่ะทั้งจากทั้ง Facebook แล้วก็จากทางหน้าข่าวเนี่ยผมก็เห็นแบบสิ่งที่เขาได้รับผลกระทบจากการเบอร์112คุณทอมดันดีเนี่ยติดคุกไป5ปีกว่านะฮะจากที่ตัดสิน7ปีกว่าแต่ว่าได้รับอภัยโทษแล้วก็แกก็พ้นโทษมาก่อนกำหนดนะฮะ5ปีกว่านี้ก็ไม่ใช่น้อยๆนะแต่โทษเต็มเนี่ย15ปีโทษของคุณดันดีเนี่ยทำดันดีเนี่ย15ปีเต็มๆก็สาบจาก3กรรมละ5ปี5 3 15นะฮะคือปลาใสแกไปปลาใสอะไรที่ไหนสักแห่งนึงอ่ะแกจริงๆแกโดนฟ้องอยู่5กรรมมั้งแต่ว่าศาลเนี่ยบอกว่าให้มันผิด3กรรมกรรมละ5ปี3กรรมละ5ปีก็เป็น15ปีแต่ว่ามันเป็นการปราศัยจากที่เดียวกันนะแต่ว่าเขาแบ่งเป็น3กรรมเพราะนั้นดอมดันดีเนี่ยแกก็ร้องเพลงอ่ะนะหลังจากที่พ้นโทษมาแล้วก็แกไปรวมวงกับวงดนตรีเก่าของแกก็คือวงซูซูก็เป็นที่น่าชื่นใจนะครับที่แกได้มีชีวิตที่สมความตั้งใจของแกนะฮะก็คือได้มาเล่นดนตรีกับวงเดิมนะฮะแต่มันมีตรงนึงก็คือคุณทอมดันดีเนี่ยแกตอนที่แกรับสารภาพเนี่ยในศาลผู้พิพากษาก็บอกว่าคือการสารภาพเนี่ยช่วยศาลผู้พิพากษาก็บอกช่วยร้องเพลงให้คนปองดองกันได้ไหมคือบอกกับทั้งคุณทอมดันดีครับว่าที่ร้องเพลงช่วยให้คนปองดองกันแล้วก็ให้ปลูกป่าเทิดพระเกียรติหน่อยผมก็ตลกว่าเฮ้ยทำไมต้องไปบอกคุณทอมดันดีอย่างนั้นปกติคุณทอมดันดีเนี่ยเวลาเขาร้องเพลงมันก็เป็นการทำให้สร้างความสุขให้กับประชาชนอยู่แล้วแล้วก็ทำให้คนปองดองกันอยู่แล้วมันเป็นงานของแกอยู่แล้วแล้วก็การปลูกป่าเทิดพระเกียรติเนี่ยจริงๆไม่ต้องเทิดพระเกียรติหรอกก็คือใครๆก็ปลูกป่าก็ปลูกเพื่อสิ่งแวดล้อมปลูกอะไรก็ได้แล้วก็คุณทอมดันดีนี่แกก็ทำไร่อยู่แล้วแหละแกก็ปลูกต้นไม้อะไรของแกอยู่แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่แกทำอยู่แล้วคือแกไม่จำเป็นต้องปลูกป่าเพื่อแล้วก็มาบอกว่าเทิดพระเกียรติเพื่อที่จะทำตามคำสัญญากับผู้พิพากษาว่าออกมาแล้วเนี่ยจะปลูกป่าเพื่อเทิดพระเกียรติทำไมต้องปลูกป่าเพื่อเทิดพระเกียรติอ่ะปลูกเพื่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้หรืออะไรเงี้ยแล้วก็ผมคิดว่าจริงแล้วคุณทอมดันดีเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคือในคำปาใสของแกเนี่ยแกไม่ได้กล่าวถึงใครอ่ะแกก็พูดแบบเป็นสรรพนามเป็นอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ศาลก็เอาคำนี้ไปตีความว่าคุณทอมดันดีเนี่ยหมายถึงรอเก้าหรือหมายถึงกษัตริย์อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้คำว่าเชื่อได้ว่าอะไรเงี้ยซึ่งในทางกฎหมายในทางแบบจะเอาผิดใครในทางอาญาเนี่ยมันไม่ในความเห็นผมแล้วก็ทั่วไปก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่สมควรมันไม่ควรที่จะแบบอ้างด้วยคำว่าเชื่อได้ว่าศาลเนี่ยควรจะใช้คำว่าพิสูจน์แล้วว่าคือมีหลักพยานหลักฐานที่ชัดเจนว่าคุณทอมดันดีเนี่ยหมายถึงรัชกาลที่9หมายถึงกษัตริย์จริงๆคือตอนที่แกโดนคดีนะแกโดนในปีหลังรัฐประหารปี57ใช่ไหมแล้วก็แกโดนศาลตัดสินเนี่ยปี59นะซึ่งเป็นยุคของรัชกาลที่9นะก็คือการที่ศาลใช้คำว่าเชื่อได้ว่าเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่ชอบทำมันทำให้แบบการตัดสินของศาลเนี่ยมันไม่มีความยุติธรรมนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปที่การด่าเจ้าในประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นมันก็ไม่ทำให้สถาบันกษัตริย์ล่มสลายอะไรนะเพราะนั้นถึงแม้ว่าคุณทอมดันดีเนี่ยจะมีการด่าเจ้าจริงๆมันก็ไม่ควรจะถึงขั้นที่จะต้องมาติดคุกอะไรถึงขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าเดือดร้อนจากคำด่าของคุณทอมดันดีสมมติว่าคุณทอมดันดีออกชื่อคุณพิมพิพลหรือว่ารัชกาลที่9จริงๆก็ให้ทางเจ้าทุกข์ก็คือสถาบันกษัตริย์เนี่ยหรือว่าพระวงศานุวงศ์หรือว่าตัวกษัตริย์เองเนี่ยเป็นคนฟ้องอย่างนี้น่าจะดีกว่านะครับคือสรุปก็คือว่าผมคิดว่าคุณทอมดันดีที่ติดคุกมา5ปีกว่าเนี่ยคุณทอมดันดีไม่ได้ผิดอะไรเลยนะไม่ได้ผิดอะไรเลย
แต่ที่ผิดนี่คือกฎหมายมาตรา112ที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็มันปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนอย่างชัดเจนนะฮะอันนี้ผมคือค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงว่าคือไอ้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากการใช้112เนี่ยถูกบันทึกไว้เนี่ยห้องเช่าหมายเลข112เนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรา112จากการใช้มาตรา112ที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็ปิดหูปิดตาประชาชนปิดปากประชาชนเนี่ยมันถูกบันทึกไว้ในนี้แล้วก็บันทึกไว้กับคนอื่นๆถ้าหลายๆคนดูละครเกี่ยวกับเวรกรรมเนี่ยก็จะมีแบบเรื่องบันทึกกรรมบันทึกอะไรวีรกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนการบันทึกกรรมแล้วบันทึกกรรมที่ถูกกระทำในนามของสถาบันกษัตริย์มันไม่เลือนลางไปไหนมันไม่เลือนหายไปไหนนะมันอยู่เนี่ยตรงเนี้ยของคดีของอากงมันก็อยู่อย่างนั้นอ่ะคดีของดาตอปิโดก็อยู่อย่างนั้นอ่ะคดีของทอมนันดีแล้วใครต่อใครเนี่ยมันก็อยู่อย่างนั้นอ่ะมันเป็นความไม่ชอบธรรมมันความไม่เป็นธรรมมันว่ามันเป็นการแบบกฎหมายที่อำมหิตนะฮะเพราะนั้นกฎหมายอย่างเงี้ยมันจะทำลายสถาบันกษัตริย์อยากให้สลิมอยากให้คนรักสถาบันกษัตริย์อยากให้รัฐไทยอยากให้สถาบันตัวสถาบันกษัตริย์เองด้วยเนี่ยไปคิดใหม่ไปคิดดูดีๆกฎหมายเนี่ยมันจะกำลังจะทำลายสถาบันกษัตริย์ที่คุณรักนักรักหนาที่คุณบอกว่าคุณจะปกป้องแล้วให้มันอยู่คู่แผ่นดินไทยเนี่ยมันจะทำลายสถาบันกษัตริย์ลงนะฮะมันไม่ได้ปกป้องแต่มันจะทำลายแต่การปกป้องสถาบันกษัตริย์ก็คือการยกเลิกมาตรา112ต่างหากล่ะมันคือการปกป้องที่แท้จริงเพราะว่าอย่างแรกเลยทันทีเลยก็คือว่าหยุดทำบาปกับประชาชนในนามของสถาบันกษัตริย์คือการระงับใช้หรือยกเลิก112นี่คือหยุดการทำบาปกับประชาชนนะฮะแล้วเนี่ยเมื่อวันซืนเนี่ยก็ไปตัดสินไงเยาวชนน่ะคุณเพชรน่ะคุณเพชรธนกรน่ะตัดสินจำคุก2ปีเว้ยนะแล้วก็มันมีองค์กรสิทธิมนุษยชนน่ะขอเข้าไปฟังด้วยนะฮะซึ่งคุณธนกรที่เป็นจำเลยเนี่ยที่เขาเป็นเยาวชนเนี่ยเขาบอกว่าต้องการให้มีแบบผู้ที่เขาไว้ใจได้เนี่ยที่เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนที่เป็นเอ็มเนสตี้เนี่ยองค์กรเอ็มเนสตี้เนี่ยเขาไปนั่งฟังเขาจะได้อุ่นเขาไปนั่งฟังคำพิพากษาด้วยเขาจะได้อุ่นใจแต่ศาลกลับบอกว่าอะไรบอกว่ามันคือเพื่อป้องกันสิทธิ์ให้กับจำเลยคดีมาตรา112ที่เป็นเยาวชนเพราะฉะนั้นจึงไม่อนุญาตให้องค์กรสิทธิมนุษยชน Amnesty เนี่ยเข้าไปนั่งฟังได้คือตลกไหมฮะก็คือว่าต้องการปกป้องสิทธิเด็กอะสิทธิของเยาวชนอะแต่ว่าห้ามไม่ให้องค์กรสิทธิมนุษยชนเข้าไปนั่งฟังทั้งที่ตัวจำเลยเองเนี่ยก็ร้องขอให้องค์กรสิทธิมนุษยชนเข้ามานั่งฟังเพื่อที่เจ้าตัวนี้จะได้อุ่นใจคือเอาจริงๆอะการปกป้องสิทธิเด็กหรือสิทธิเยาวชนเนี่ยก็คืออย่าไปใช้มาตรา112กับเขาเพราะว่ามาตรา112มันเป็นมาตราที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็ในกรณีนี้ใช้กับเด็กเนี่ยใช้กับเยาวชนเนี่ยก็คือเป็นการใช้112ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิเด็กอย่างชัดเจนคือมันมีความย้อนแย้งอย่างเงี้ยแล้วที่นี่พูดไปถึงไหนว่าอายไปถึงนั่นใช้112กับเยาวชนใช้กับเด็กและเยาวชนพูดก็ไม่ได้แล้วก็ไอ้คำพูดของคุณธนากรก็ไม่ได้อะไรร้ายแรงนะแกก็พูดถึงว่าการรัฐประหารเนี่ยแล้วก็พูดถึงการเซ็นรัฐประหารแล้วก็ไม่ได้ระบุชื่อด้วยว่าใครเซ็นรัฐประหารนะไม่ได้ระบุได้ซ้ำไปว่าใครนะไม่ได้ระบุว่าเป็นร.9หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้ระบุเลยนะแล้วศาลก็บอกว่าต่อให้ไม่ได้ระบุว่าเป็นกษัตริย์พระองค์ไหนก็ถือว่าผิดเช่นเดียวกันเพราะว่ากฎหมายมาตรา112เนี่ยคุ้มครองกษัตริย์ทุกพระองค์นั่นหมายความว่าคุ้มครองทั้งกษัตริย์องค์ปัจจุบันแล้วก็อดีตกษัตริย์ด้วยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบย้อนแย้งในตัวเองเพราะว่าคือศาลบางศาลอ่ะเขาก็ที่ถูกยกฟ้องไปนะอย่างศาลชั้นต้นของคดี2คดีเนี่ยคดีของคุณจำลัดหรือก็ของคุณคดีของณัฐพงษ์หรืออะไรสักอย่างนึงที่เขาพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อีกคนนึงก็พูดถึงคดีสวรรคตร8นะที่มีคนที่ถูกประหารชีวิตไปชิดบุตรเฉลียวที่ถูกประหารชีวิตเพราะว่าสมรู้ร่วมคิดในการลอบลงพชร8ที่ถูกกล่าวหานะแต่ว่าตอนหลังมารู้สึกว่าจะเป็นแพ้ก็คือไม่ได้สมรู้ร่วมคิดอะไรหรอกแต่ว่าถูกใส่ร้ายแล้วก็ถูกประหารชีวิตไปโดยที่ไม่ได้ผิดนะแล้วก็เขาไปโพส
ศาลชั้นต้นก็ยกฟ้องไปใช่ไหมทั้งสองคดีเนี่ยแต่พอมาเป็นคดีของคุณธนากรอ่ะคุณธนากรอ่ะของคุณเพชรเนี่ยที่เป็นเยาวชนเนี่ยกลับมาบอกว่าคุ้มครองหมดกษัตริย์ใดก็แล้วแต่ที่เป็นสถาบันกษัตริย์นี่คุ้มครองหมดเฮ้ยผมก็งงว่าอย่างนี้ได้เหรอขอบข่ายมันอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วได้บอกจะคุ้มครองกษัตริย์ทุกพระองค์แล้วทำไมไม่ระบุในตัวกฎหมายไปเลยล่ะว่ากษัตริย์ทุกพระองค์ราชินีทุกพระองค์ผู้สำเร็จราชการทุกพระองค์แล้วก็รวมถึงกษัตริย์ที่เป็นอดีตกษัตริย์ที่เสียชีวิตไปแล้วราชินีที่เสียชีวิตไปแล้วทุกพระองค์มันต้องอย่างนั้นด้วยใช่ไหมแต่มันไม่ได้ระบุอ่ะแล้วคุณไปแล้วทำไมมีการแบบตีความไปถึงขนาดนั้นอ่ะผมไม่ได้เป็นนักพูดเหมือนคุณณัฐวุฒิใส่เกลือนะแต่ผมพูดจากใจจริงแต่ผมไม่รู้ว่าคุณณัฐวุฒินี่พูดจากใจจริงหรือเปล่าหรือว่าคุณเป็นนักพูดแล้วคุณถามตัวเองที่คุณพูดให้ตัวเองดูดีหรือเปล่าหรือว่าคุณพูดความจริงแล้วพูดออกมาใจจริงว่าคุณย้อนแย้งในตัวเองนะคุณรู้ตัวหรือเปล่า